ดีครับน้องครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้เกมการชกครับเล่นดีเลือดเยอะเลยครับเหตุผลอะไรที่ทำให้เกมต้องจบแบบนี้บางฟิตหรือตัวแขนสู้ๆยังเก็บไม่ได้ไม่ครับเอาไหนเลยที่ทำให้เป็นจุดเปลี่ยนเกมเนี่ยน้องซ้ายแข่งซ้ายเล่นไปก็ได้แข่งซ้ายของเขาเลยที่ทำให้เป็นจุดเปลี่ยนเกมครับถ้าเกิดบางแข่งซ้ายอยู่เราคิดว่าเรามีโอกาสแข่งจังหวะแข่งเราช้ากว่าเขาของเขาเข้าซ้ายวงในแล้วก็เราคิดว่าเราดีกว่าไม่รู้ไงก็คือมันได้เราเดินเข้าไปบางแข้งซ้ายไม่ทันครับทำให้บรรยากาศทำให้เกมมันซ้ายเข้าไม่ได้ครับเหตุผลหลักเลยคือวันนี้ที่ทำให้เกมจบก็คือเก็บแข้งซ้ายเข้าไม่ได้ถ้าจังหวะยก5ยกซ้ายนี่โดน2ในจังหวะนั้นบวกกันด้วยไงโดนขอครับเราก็พยายามจะเอาแต้มมาคะแนนเพราะว่าอาชีพครึ่งล้านเมื่อกี้เนี่ยครับ 500,000 บาทครับใครก็อยากได้เงิน 500,000 เราก็พยายามทำเต็มที่แต่ว่าเดินเข้าไปแล้วจะโดนสอบบวกเขาจังหวะนั้นจุดไหนแล้ววันนี้ที่ต้องกลับไปแบบแก้ไขก็เก็บแข้งซ้ายอย่างนี้ครับเก็บอาวุธใช่ไหมครับอาวุธยังไม่แม่นเท่าไหร่ครับดูรูปพอใจผมมาไม่มากับน้องยังไม่ค่อยพอใจตรงไหนบ้างกับน้องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจังหวะเก็บอาวุธเขาครับวันนี้ก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะฝากถึงแฟนที่เชียร์เรานิดหน่อยน้องก็ฝากขอโทษแฟนใหม่ที่ติดตามเชียร์ผมทำเต็มที่แล้วครับครับวันนี้ก็เจ็บแขนน้องเลยหายไวๆครับผมหายพี่กัดเท่าไหร่ที่โชคดีที่สุดอ่ะตอนนี้ผมน่าจะ129 130เลยครับ129 130ใช่ครับว่ากำลังโต126ทำได้ไหม126ตอนนี้ไม่ได้แล้วครับก็จะฝืนไปหน่อยขึ้นไปเลยใช่ไหมใช่ครับชนะมา5ไฟต์7ครับอยากเจอใครมีไหมในใจไม่มีครับไม่มีเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาด้วยครับหายไปปีนึงหายไปไหนมาเนี่ยพอดีว่าไฟล่าสุดมือหักครับโอ้ยข้างไหนครับข้างไหนขวาครับข้างขวาเหรอใช่ครับเพราะว่าวันนี้ไม่ออกหมัดอ่ะใช่ไหมยังกลัวอยู่ออกจากแข้งยังแข็งๆไหมหมัดไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าเราไม่กล้าเองเพราะว่าคู่ต่อสู้หมัดน่ากลัวด้วยหยุดไปปีนึงกลับมาหายใจไฟนี้ร่างกายเป็นไงบ้างครับพร้อมสุดเลยก็ยังรู้สึกเหนื่อยอยู่ครับแต่ว่าได้อยู่ประเมินตัวเองอีกไฟที่กลับมาเข้าที่เราทำด้วยก็มาติด2ไฟโอเคแล้วครับ2 3ไฟครับผมอยากชิงแชมป์มั้ยก็ถ้ามีโอกาสก็ถ้ามีโอกาสนะรุ่นไหนที่มองไป130เหรอเชียร์เปรียบมั้ย130ก็อาจจะตัวเล็กกว่าหน่อยอาจจะเล็กกว่าแต่ว่าใจไม่เล็กนะใจไม่เล็กไฟนี้เจ็บนะครับก็ขาซ้ายครับตอนนี้เตะจุดเจ็บง่ายๆคือเตะจุดเจ็บใช่ครับเตะจุดเจ็บเห็นแข้งโดนในยุค2เกมมันง่ายกว่าที่คิดไม่รู้ว่ายังไงมันง่ายกว่าที่คิดครับด้วยสไตล์คู่ชกไม่ได้ถูกเข้าหาด้วยแต่เขาก็ไม่ติดอ่ะเดินแข้งซ้ายเขาไม่ติดเลยนะคือเปลี่ยนเกมนั้นที่ทำให้เราชกงานในที่ด่วนถึงที่จังหวะนี้จังหวะที่เขาเดินเข้ามาแล้วโดนแข้งซ้ายกระเด็นคือเขาเข้าไปถึงตัวเราครับตัวเข้ามาก็โดนแข้งซ้ายตาปีพอดีผู้ชกมีหมัดที่น่ากลัวครับผมศึกษามาก็เลยมีโดนบ้างไหมครับมีโดนบ้างไหมไม่โดนข้างบนครับมีโดนใส่ท้องไม่ไรครับสบายอ๋อสบายร่างกายแล้วกลับมาไฟนี่ก็น่าจะโอเคอยู่นะใช่แค่สองสามไฟน่าจะเข้าที่เหมือนเดิมวันนี้มีอาชีพสามไฟสุดท้ายน่าจะโอเคครับตอนฉีดไม่ทราบเหมือนกันวันชนะนี่รางวัลของคุณชนะมีให้แน่นอนครับเอาอยู่สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ25ปีครับเจ้าโอ้25ก็ไม่เยอะนะถามพี่น้องชาวสุราษฎร์หน่อยก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจครับวันนี้ผมทำได้แล้วเอาละครับ